กระดาษชำระขาดแคลนอ่ะไปแล้วไม่เคยเจอเลยบ้าบอที่สุดเมื่อทำธุระเสร็จแล้วทิชชู่ไปในนี้เลยแล้วก็กดน้ำค่ะว่าด้วยเรื่องชนิดทิชชู่ก่อนนะคะทิชชู่นะคะผมจะอธิบายให้ฟังว่ามีแบบไหนบ้างก็นี่อันนี้แบบที่หนึ่งใช่ไหมคนไทยใช้ทุกอย่างแต่เยอรมันนะคะเขาจะใช้ในห้องน้ำเท่านั้นเท่านั้นจริงๆนะไม่วางบนโต๊ะอาหารนะคะบนโต๊ะอาหารเขาจะใช้จะมีค่ะก็คือผ้าเช็ดปากอะตามร้านอาหารใช้นะคะแต่ว่าในครอบครัวก็ไม่ถึงกับต้องเป็นแบบนี้แต่ถ้าไปสมมติว่างานปาร์ตี้หรือว่าปิกนิกบาร์บีคิวเขาจะใช้แบบนี้นะคะส่วนแบบนี้ต่อมาคือที่เขาจะใช้ในครัวนะเดี๋ยวนี้เมืองไทยก็ใช้แบบนี้กันเยอะนะคะและสำหรับการพกพาแล้วก็โดยเฉพาะเขาจะใช้สั่งน้ำมูกอ่ะนี่เลยเจ้าตัวนี้นะคะซึ่งว่าไปมันก็คล้ายๆกับบ้านเรานั่นแหละแต่บ้านเราใช้เจ้าเนี่ยทุกกรณีว่างั้นเถอะมีทิชชู่แบบนี้ก็ใช้ได้กับทุกธุรกิจที่เราต้องการแต่ถ้าใครมาเยอรมันนะคะก็ขอให้ยึดวัฒนธรรมนี้เอาไว้เพราะว่าเขาอาจจะดูเป็นเรื่องประหลาดที่เราแบบเอาทิชชู่เช็ดก้นน่ะขึ้นไปเช็ดปากหรือว่าไปวางบนโต๊ะอาหารนะมันไม่เหมาะสมสำหรับวัฒนธรรมเยอรมันนะคะเราอยู่ที่ไหนแล้วก็ต้องปรับตัวให้เข้ากับวัฒนธรรมเขาด้วยนะคะสำหรับการใช้ห้องน้ำนะคะโถส้วมเยอรมันนะคะก็จะข้างๆเนี่ยนอกจากไม่มีสายชำระแล้วก็ไม่มีถังขยะด้วยนะคะเมื่อทำธุระเสร็จแล้วนะคะก็ต้องหย่อนทิชชู่ลงไปในนี้เลยแล้วก็กดน้ำค่ะไม่ต้องตัวทิชชู่ไปตันนะคะเพราะของเราจะถูกสอนมาว่าห้ามทิ้งทิชชู่ลงไปในโถส้วมใช่ไหมแต่ว่าที่นี่ไม่ใช่ค่ะต้องทิ้งไปเลยนะคะก็เรื่องที่แม่ผมจะมาแชร์วันนี้ก็มีประมาณนี้ค่ะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะคลิปนี้แค่นี้ค่ะบ๊ายบายขออภัยนะคะถ้าวันนี้แสงมันจะแปลกๆไปสักหน่อยนะหน้ามืดบอกว่าไม่รู้ไม่มั้งวันนี้แม่บอกพามาห้องน้ำค่ะคือห้องน้ำที่บ้านเองและลูกผมยาวนะเนื่องจากร้านตัดผมปิดมาได้2อาทิตย์นะคะเรายังอยู่ในภาวะไวรัสตัวนี้นะคะโควิด-19เนาะเยอรมันมีกฎถ้าเหมือนประเทศอื่นๆนะคะหนึ่งในนั้นก็คือเข้าห้ามเข้าร้านตัดผมต้องปิดนะแล้วผมก็เลยปกติจะผมสั้นนะแล้วก็เข้าสักประมาณเดือนละครั้งนะคะนี่ก็เลยเวลามามากแล้วผมก็จะยาวๆไปก็จะเป็นอีกลุคนึงโดยไม่ได้ตั้งใจแต่ก็ยอมรับค่ะไม่มีปัญหาอะไรนะคะคนที่ลำบากกว่าเรามีเยอะแยะนะคะแล้วก็สืบเนื่องมาจากเจ้าโควิด-19นี่แหละค่ะผมก็ทำสักคลิปนึงแล้วกันนะยังไม่ได้เคยทำเลยนะคะจะคุยเรื่องกระดาษทิชชู่ค่ะปกติแล้วทิชชู่บ้านเรานะจะคือหน้าตาแบบนี้ใช่ไหมคะกระดาษทิชชู่ธรรมดาเนี่ยเนาะแล้วเราจะใช้งานเจ้ากระดาษทิชชู่นี้กับทุกที่ที่เราต้องการเช่นใช่ห้องน้ำเนาะแล้วก็โต๊ะอาหารก็ต้องใช้นะคะแต่ที่เยอรมันนะเขาจะมีแตกต่างกันไปตามลักษณะการใช้งานค่ะวันนี้แม่ผมก็จะมาพูดเรื่องทิชชู่ด้วยแล้วก็เลยไปถึงการเข้าห้องน้ำในต่างประเทศนะคะแถบเอเชียเนี่ยเท่าที่เคยไปมาแล้วก็ที่เคยไปท่องเที่ยวมาเนี่ยก็พบว่ามีความคล้ายคลึงกันคือในห้องน้ำมันจะมีสายชำระใช่ไหมคะเอาไว้ฉีดก้นนะเวลาทำธุระเสร็จนะคะทำความสะอาดนะคะแต่ว่าที่ยุโรปเนี่ยอเมริกาแม่บอกไม่เคยไปนะคะก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าลักษณะการใช้ห้องน้ำที่อเมริกาเป็นแบบไหนนะคะเพื่อนคนไหนอยู่อเมริกาก็มาเล่าให้ฟังได้ในคลิปคุยกันวันนี้นะคะว่าที่อเมริกามีมาสายชำระไหมนะคะแต่ที่ยุโรปนะหลายประเทศโอ้แทบจะทุกประเทศเลยมั้งผมก็ไปมาหลายประเทศนะคะยังไม่เคยเจอที่ไหนมีสายชำระนะอาจจะมีบางที่ก็ได้นะแต่ว่าโดยทั่วไปแล้วเขาจะไม่นิยมใช้ไม่ว่าจะเป็นที่บ้านหรือว่าที่ห้องน้ำสาธารณะก็ตามนะคะก็จะไม่มีสายชำระไว้บริการเขาก็จะใช้ทิชชู่สารพัดประโยชน์นี่แหละค่ะเอาไว้เช็ดก้นนะคะหลังจากทำธุระเสร็จแต่ปัญหานะของช่วงที่มีไวรัส
โควิดนี่ระบาดที่เยอรมันใหม่ๆนะปัญหาที่คนเยอรมันเจอแล้วมันก็กระทบถึงคนไทยที่จริงๆแล้ววัฒนธรรมการทำความสะอาดหลังเสร็จธุระของเราก็คือการใช้น้ำใช่ไหมแต่เราอยู่ที่นี่เราก็แบบเป็นมีวัฒนธรรมแบบเขานะคะก็ใช้กระดาษชำระทำความสะอาดนะคะแต่ทีนี้เนี่ยช่วงที่โควิดเข้ามาใหม่ๆแล้วก็เยอรมันมีปัญหาใหม่ๆนะคะนอกจากมีการกักตุนอาหารแล้วนะจะว่ากักตุนก็ไม่เชิงนะแต่คือซื้อเก็บกันไว้เยอะมากเลยจนแบบของบางอย่างก็คือไม่ได้เป็นขายไปกับในชั้นสินค้าที่เคยมีอยู่ประจำแต่ว่ามันก็เป็นทุกๆประเทศนะคะในประเทศไทยเนี่ยได้ยินมาว่าไข่ใช่ไหมขาดแคลนใช่ไหมคะแต่เยอรมันไม่ขาดแคลนไข่ค่ะคือไข่ก็ขาดแคลนจะว่าขาดแคลนก็ไม่ใช่คือไม่ได้มีเยอะเหมือนปกติอ่ะก็มีบางทีไปแล้วก็หมดแล้วอย่างนี้ก็มีเหมือนกันนะคะในช่วงนี้นะช่วงโควิดแต่ว่าที่ไปแล้วไม่เคยเจอเลยคือกระดาษชำระค่ะบ้าบอที่สุดคือคนเยอรมันแล้วก็คนยุโรปหลายๆประเทศนะได้ยินว่ากระดาษชำระขาดแคลนอ่ะเราคนไทยเราไม่ค่อยเก็ตนะว่าทำไมแต่ว่าผมก็ไปหาข้อมูลมานะนักจิตวิทยาเนี่ยอธิบายหลักการว่าแล้วก็เราก็มาสรุปให้ฟังคร่าวๆอีกทีนึงนะว่าเวลาคนกลัวเนี่ยนะคะความกลัวที่เกิดขึ้นจากกลัวอดอยากอ่ะกลัวตายใช่ไหมเราดำรงชีวิตอยู่เพราะว่าคือเรากินอาหารเข้าไปเราถึงมีชีวิตอยู่ใช่ไหมคะพอเรากลัวจะตายนะเราก็ทดแทนด้วยการกักตุนอาหารเพราะเราคิดว่านั่นสำคัญที่สุดใช่ไหมส่วนเรื่องกระดาษชำระเนี่ยมันมากับเจ้าเชื้อโรคนี่แหละค่ะความที่คนโดยเฉพาะคนเยอรมันและคนยุโรปละมั้งห่วงเรื่องสุขลักษณะนะแล้วโรคนี้มันก็เกี่ยวพันกับความสะอาดการดูแลตัวเองเรื่องความสะอาดใช่ไหมคะเขาก็เลยกักตุนทิชชู่นี่แหละเพราะว่ามันเป็นหนึ่งในสัญลักษณ์ของการดูแลความสะอาดมั้งประมาณนี้นะคะเท่าที่ผมอ่านนักจิตวิทยาเขาอธิบาย